Bhutam saranam gacchami Dhammam saranam gacchami Sangham เนปาลดินแดนแห่งภูผาหิมาลัยนครแห่งจินตนาการที่อยู่อาศัยของผู้คนมากมายหลายเผ่าก่อถูกถักทอด้วยวัฒนธรรมลัทธิประเพณีศาสนาได้อย่างลงตัวพระพุทธศาสนาเคยเจริญรุ่งเรืองในแถบนี้ตั้งแต่สมัยครั้งพุทธกาลมาแล้วจนเรียกว่าที่นี่เป็นพุทธอาณาจักรแห่งหิมวันตประเทศในขณะที่อินเดียนั้นพระพุทธศาสนาเสื่อมสุดรุ่งโรยไปตามกาลเนปาล นับเป็นอาณาจักรสุดท้ายที่พระพุทธศาสนาไม่ขาดสูญแม้จะมีการผสมกลมกลืนไปบ้างแต่หน่อกล้าของพระพุทธศาสนาก็ยังคงงอกงามครั้งพุทธกาลเคยมีพระอรหันต์ถึง 20,000 รูปได้นำพุทธธรรมเข้ามาส่องประกายทั่วหิมวันตประเทศให้สว่างไสวแต่ไม่นานนักความเป็นอนิจจังก็เข้ามาครอบครองพื้นที่เมื่อกองทัพเจ้าชายวิฑูรภะเคลื่อนจากนครสาวัตถีย่ำยีกรุงกบิลพัทจนแหลกรานพวกเจ้าสักยะ 17,000 ชีวิตถูกปลงพระชนเจ้าสักยะพากันหลบหนีภัยคุกคามเข้าดงลึกแห่งป่าหิมพานต์มาตั้งเมืองใหม่แถบหิมวันตประเทศครั้งนั้นเป็นความสูญเสียของพระพุทธศาสนาอย่างแรงเกือบล่มสลายพระพุทธศาสนาเริ่มมีแสงเงินแสงทองส่องฟ้าให้พุทธธรรมประกายแสงได้อีกเมื่อพระเจ้าอโศกมหาราชเสด็จมาสักการะสถานที่ประสูติของพระบรมศาสดาที่ลุมพินีวันสถานหลังจากราชาพิเศษแล้วได้20ปีทรงปักเสาศิลาจารึกไว้และสร้างสถูปที่เมืองกบิลพัทแม้สภาพเมืองขณะนั้นเป็นเมืองร้างก็ตามสมณะเฮียนจังหรือถังสำจังพระธรรมจารึกจีนได้บันทึกเกี่ยวกับเนปาลในจดหมายเหตุประเทศตะวันตกสมัยราชวงศ์ถังชื่อใต้ถังไซฮกีว่ามีพระภิกษุประมาณ 2,000 รูปนับถือทั้งพระพุทธศาสนาและลัทธิมิจฉาทิฏฐิพุทธวิหารและเทวสถานมีมากตั้งอยู่ติดต่อกันพระสงฆ์มีทั้งฝ่ายมหายานและหินยานพระราชาอยู่ในวรรณกษัตริย์เลื่อมใสพระพุทธศาสนาอากาศหนาวเย็นมากขนบธรรมเนียมหยาบผู้คนในหุบเขาหิมาลัยดุร้ายเมื่อมหาวิทยาลัยนาลันทาแหล่งศึกษาพระพุทธศาสนาแห่งใหญ่ในอินเดียถูกทำลายล้างโดยกลุ่มผู้นับถือศาสนาอิสลามทำให้พระภิกษุและศาสนิกจำนวนมากทั้งฝ่ายมหายานและเถรวาทพากันอพยพหลบภัยเข้าไปในเนปาลพร้อมกับขนคัมภีร์อันทรงคุณค่าทางพระพุทธศาสนาเข้ามาด้วยศาสนิกผู้เป็นมหายานมีพลังประกาศพระพุทธศาสนาได้มากกว่าทำให้ลักษณะดั้งเดิมของพระพุทธศาสนาที่มีชาวสักยะบรรพชาอุปสมบทอยู่นั้นเริ่มไม่มั่นคงเพราะฝ่ายมหายานมีการประยุกต์พระพุทธศาสนาจนต้นเขาเดิมเจือจางไปจนกระทั่งถึงพุทธศตวรรษที่19พวกพราหมณ์ก็เข้ายึดครอบครองเนปาลภาคหุบเขาไว้ทั้งหมดและส่งเสริมศาสนาพราหมณ์โดยเฉพาะนำลัทธิตันตระเข้ามาเผยแผ่เคียงคู่ไปกับพุทธศาสนาทำให้ประชาชนผู้มีปัญญาไม่มากแยกไม่ได้เลยว่าศาสนาพุทธกับลัทธิพราหมณ์แตกต่างกันอย่างไรเป็นเหตุให้ลัทธิตันตระแพร่ขยายยิ่งในสมัยพระราชาชัยสถิติมัลละผู้นับถือศาสนาฮินดูอย่างเคร่งครัดเป็นเจ้าผู้ปกครองได้บังคับให้ภิกษุสามเณรในพุทธศาสนาลาพรต
พื่อไปสมรสแต่งงานเพื่อเร่งความเข้มข้นในการแบ่งชนชั้นวรรณะตามคำสอนของลัทธิพราหมณ์ครั้งนั้นพระภิกษุที่เป็นสากยะได้ถูกบังคับให้ลาสิกขาหันกลับไปครองเรือนและใช้สกุลสากยะจะมีอยู่จำนวนหนึ่งที่ยังครองเพศสมณะได้ประคับประคองพระพุทธศาสนาให้อยู่ได้หลังจากนั้นไม่นานผู้นับถือพุทธศาสนาก็ถูกฮินดูกลืนไปหมดสิ้นเว้นแต่พวกสากยะเท่านั้นที่ยังมั่นคงทำรงอยู่ในพระพุทธศาสนาเมื่อพุทธศาสนาแบบวัชรยานเข้ามาการผสมผสานระหว่างพุทธศาสนากับศาสนาท้องถิ่นก็เกิดขึ้นและอย่างรากฝังลงลึกศาสนาพุทธแบบวัชรยานกับลัทธิตันตระที่นับถือเจ้าป่าเจ้าเขาพูดเรือนผีบ้านก็เข้าครอบครองถิ่นฮิมาลัยตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาลุมพินีวันปัจจุบันเป็นพุทธอุทยานที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานแห่งปีฉลองพุทธชยันตี25พุทธศตวรรษสมัยที่พระท่านอูทันชาวพุทธพม่าเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งเลขาธิการสหประชาชาติได้เห็นความสำคัญของพุทธสถานแห่งนี้จึงผลักดันให้มีการพัฒนาลุมพินีเมื่อปีพุทธศักราช2510โดยให้เข้าอยู่ในโครงการพัฒนาของสหประชาชาติจนเป็นผลสำเร็จและได้ตั้งคณะกรรมการระหว่างประเทศเพื่อพัฒนาลุมพินีขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2513ประกอบด้วยผู้แทนจากประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนารวม13ประเทศรวมทั้งประเทศไทยด้วยคณะกรรมการชุดนี้ได้ร่วมกันจัดทำแผนแม่บทโดยมีจุดมุ่งหมายที่จะช่วยการพัฒนาลุมพินีให้เป็นศูนย์กลางแห่งพลังทางจิตใจและสันติสุขของมวลมนุษยชาติในโลกโดยยึดพระธรรมคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นแนวทางจากนั้นได้เชิญชาวพุทธทั่วโลกให้รวมใจกันสร้างพุทธานุสรณ์สถานน้อมเป็นพุทธบูชาองค์พระบรมศาสดาผู้ประกาศพุทธธรรมนำสันติภาพให้เกิดขึ้นในโลกมาแล้ว 2,500 ปีณที่ลุมพินีวันสถานอันเป็นแผ่นดินเกิดของพระพุทธเจ้าหรือเราเรียกว่าสถานที่ประสูติขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาลุมพินีวันสถานเป็นสวนแห่งการรวมน้ำใจของชาวกบิลพัสดุ์กับชาวเทวทหะหรือเป็นสถานที่พบปะในเชิงชั้นฉันปริยุรญาติระหว่างโกริยวงศ์กับสากยวงศ์สองวงศ์มีความตรงกันก็คือเผ่าพันธุ์สายเลือดศูนย์ลุมพินีวันคือสถานที่ประสูติของพระพุทธเจ้าอยู่ในตำบลลุมมินเด้ก่อนนั้นยังคงอยู่ในเขตอินเดียต่อมาเมื่อมีการแบ่งปันเขตแดนหลังสงครามปีพุทธศักราช2493ลุมพินีวันตกอยู่ในเขตของประเทศเนปาลบริเวณลุมพินีวันในเขตโบราณสถานก่อนนั้นเคยเป็นสังฆารามที่รุ่งเรืองมาแต่อดีตมีก้อนอิฐเรียงตั้งให้เห็นเป็นรูปร่างทรงกลมแบบเจดีย์ลักษณะสี่เหลี่ยมแบบวิหารหรือเสนาสนะซึ่งเป็นองค์ประกอบของอาวาสในครั้งโบราณและต้นโพอายุหลายร้อยปีกับสระน้ำที่เก่าแก่ของลุมพินีเมื่อมองย้อนอดีตสถานที่นี้ตั้งอยู่กึ่งกลางระหว่างกรุงกบิลพัสดุ์กับกรุงเทวทหะมีโขดเขาล้อมรอบประดับด้วยหมู่ไม้นานาพันธุ์ทั้งสระน้ำบรรณศาลาที่พักดอกไม้สวยงามทรงกลิ่นหอมและโรยรื่นชื่นใจในฤดูใบไม้ผลิ
เป็นสวนพฤกษชาติที่หย่อนใจเวลาว่างจากการงานของชาวกบิลพัสดุ์และชาวเทวทหะพระมหาบุรุษก่อนเสด็จอุบัติลงสู่โลกมนุษย์ทรงพรรณนาถึงปัญจมหาวิโลกนะ5ประการคือการอันควรทวีปอันควรประเทศอันควรตระกูลผู้ให้กำเนิดอันควรและมารดาผู้มีอายุอันควรจึงตัดสินพระทัยลงสู่พระครรภ์พระนางสิริมหามายาอัครมเหสีของเจ้าชายสุทโธทนะเมื่อวันอาสาฬหปูรณมีเพ็ญเดือน8เมื่อพระครรภ์ของพระนางแก่จวนครบทศมาสตามขนบธรรมเนียมของคนอินเดียสมัยนั้นมีความเชื่อว่าฝ่ายหญิงจะต้องเดินทางไปอยู่คลอดบุตรที่บ้านพ่อแม่ของตนพระนางสิริมหามายาจึงเสด็จไปพระราชวังเดิมของกษัตริย์โกริยะพระราชบิดาของพระนางที่เมืองเทวทหานครเมื่อขบวนญาตราไปได้ประมาณ20กิโลเมตรจากกบิลพัสดุ์ถึงป่าลุมพินีพระนางเจ้าประชุมพระครรภ์จะประสูติโปรดให้หยุดขบวนใต้ต้นสาละทรงยืนเหนี่ยวกิ่งสาละณวันวิสาขปูรณมีดิถีเพ็ญเดือน6 80ปีก่อนพุทธศักเวลาสายใกล้เที่ยงเจ้าชายสิทธัตถะราชกุมารก็ได้เสด็จประสูติจากพระครรภ์ของพระมารดาส่งพี่พร้อมด้วยมหาปุริสลักษณะ32ประการครบบริบูรณ์อันเป็นลักษณะแห่งองค์พุทธางกูลโดยเฉพาะและก็เป็นที่น่าอัศจรรย์ยิ่งเมื่อพระองค์เสด็จออกจากพระครรภ์และทรงแสดงอิทธิปาฏิหาริย์ก้าวพระบาทออกไปได้7ก้าวเป็นบุพพนิมิตหมายว่าในสมัยนั้นพระองค์ประสูติบริสุทธิ์ไม่เปรอะเปื้อนพระองค์ด้วยพระครรภ์มลทินมีหมู่เทพยดามาคอยรับมีทานน้ำร้อนน้ำเย็นพร้อมที่จะสงสนานพระวรกายสำหรับการประสูติพระพุทธองค์ได้ตรัสเล่าให้กับพระอานนท์ฟังในภายหลังว่าดูก่อนอานนท์หญิงอื่นๆย่อมนั่งคลอดบ้างนอนคลอดบ้างส่วนมารดาแห่งโพธิสัตว์หาเป็นอย่างนั้นไม่มารดาแห่งพระโพธิสัตว์ย่อมยืนคลอดพระโพธิสัตว์ดูก่อนอานนท์โพธิสัตว์คลอดแล้วเช่นนี้เหยียบพื้นดินด้วยฝ่าเท้าอันสม่ำเสมอผินพระพักไปทางทิศเหนือก้าวไป7ก้าวมีฉัตรขาวกั้นอยู่เบื้องบนย่อมเหลียวดูทิศทั้งหลายและทรงเปล่งวาจาประกาศความสูงสุดว่าเราเป็นผู้เลิศที่สุดแห่งโลกเราเป็นผู้เจริญที่สุดแห่งโลกเราเป็นผู้ประเสริฐที่สุดแห่งโลกชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายภพใหม่ของเราจะไม่มีอีกแล้วช่วงระยะลมหายใจที่เหลือข้าพเจ้าขอตั้งต้นชีวิตใหม่ขอเริ่มต้นชีวิตใหม่ขอเป็นคนใหม่ในหัวใจเก่าเริ่มทำสิ่งดีๆให้งอกงามไพบูลย์อัคโคหะมัสมิโลกัสสะเราต่อไปนี้เมื่อการเกิดมีแล้วเราจะเป็นเลิศเราจะเป็นผู้ประเสริฐเราจะเป็นผู้เจริญเรามีโอกาสที่จะปรับเนื้อปรับตัวลุมพินีวันสถานที่แห่งนี้จึงมีวิธีที่จะปลอบขวัญบำรุงหัวใจให้กับชาวพุทธบริษัทพุทธบริษัทเชิญเถิดท่านทั้งหลายเชิญไปสู่สถานที่ประสูติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากับเราเสาศิลาจารึกพระเจ้าอโศกพระเจ้าอโศกทรงบัญชาให้ตั้งขึ้นพระทรงมีพระประสงค์ต้องการสร้างอนุสรณ์ไว้กาลนานเมื่อคราวเสด็จไปลุมพินีหลังจากครองราชได้20ปีหลังพระพุทธปรินิพพานได้236ปีเมื่อทำสังคายนาครั้งที่3ที่อโศการามเมืองปาตลีบุตรเสร็จแล้วก็เสด็จธรรมญาตราจาริกแสวงบุญสักการะพุทธสถานตามหมู่สงฆ์มีพระโมคคัลลีบุตรติสเถระหรือที่สายมหายานเรียกว่าพระอุปคุตเป็นผู้นำพระผู้นำธรรมญาตราชี้ให้พระเจ้าอโศกทอดพระเนตรสถานที่สำคัญและทูลว่าณที่ตรงนี้คือที่ประสูติของพระบรมศาสดา
พระเจ้าอโศกดีพระทัยทอดพระองค์ลงกราบกับพื้นแล้วลุกขึ้นประนมมือประทักษิณขอบูชาที่พระพุทธเจ้าประสูติดร.ฟูเรอร์เป็นผู้ค้นพบเสาศิลาจารึกเป็นคนแรกเมื่อวันที่1ธันวาคมพุทธศักราช2438ขณะที่พบหลักศิลาจารึกถูกอิฐหักกากปูนถมทับอยู่หลายฟุตวัดส่วนสูงของเสาได้26ฟุต6นิ้ว8ฟุต6นิ้วฝังอยู่ในดินวัดส่วนกลมได้7ฟุต3นิ้วกล่าวกันว่าเดิมสูงประมาณ70ฟุตและมีอักษรจารึกที่เสาสระโบกขรณีในบริเวณลุมพินีมีสระน้ำหรือเรียกว่าสระโบกขรณีลักษณะลึกลงไปเป็นชั้นๆสามารถเดินรอบได้น้ำในสระใสพอที่จะเห็นเงาสะท้อนของต้นโพใหญ่ได้ชัดเจนสระแห่งนี้ตามประวัติเชื่อกันว่าเป็นจุดเดียวกับสระโบราณที่พระนางสิริมหามายาพุทธมารดาสงน้ำก่อนถวายการประสูติพระราชกุมารชาวบ้านย่านนี้เขาถือว่าเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์อีกแห่งหนึ่งข้างสระมีต้นโพใหญ่อายุกว่า100ปีผู้แสวงบุญนิยมมานั่งสวดมนต์ใต้ร่มโพบางครั้งมักจะมีผู้ที่ชอบเสี่ยงทายมาลอดโพรงที่ต้นโพจนเป็นที่นิยมของชาวท้องถิ่นวิหารมายาเทวีมายาเทวีวิหารเมื่อครั้งก่อนเป็นวิหารที่สร้างด้วยอิฐกับปูนเป็นอาคารยกระดับมีต้นโพใหญ่อยู่ด้านหลังปัจจุบันหน่วยงานโครงการพัฒนาลุมพินีได้ถอนต้นโพออกเพราะรากได้เข้าไปชอนชัยทำลายโบราณสถานและรื้ออาคารเก่าออกเพื่อการค้นคว้าโบราณวัตถุที่สำคัญและสร้างอาคารใหม่คลุมบริเวณไว้เพื่อรักษาสภาพโบราณสถานภายในมีภาพหินแกะสลักเป็นรูปพระนางสิริมหามายาเทวีพระพุทธมารดายืนประทับเหนี่ยวกิ่งสาละอยู่พร้อมกับพระสนมและข้างหน้าเป็นรูปเจ้าชายสิทธัตถะพระกุมารกำลังก้าวพระบาทไปบนดอกบัวจากการขุดค้นปรากฏว่าในศูนย์กลางแห่งวิหารมายาเทวีมีห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆ15ห้องถูกล้อมด้วยกำแพงยุคพระเจ้าอโศกมหาราชส่วนทางทิศตะวันออกมีซากวิหารโบราณตั้งอยู่สูงในรูปของสี่เหลี่ยมปรากฏเห็นหลักฐานการก่อสร้างทับซากเก่าเป็นชั้นๆโดยชั้นใต้สุดเป็นยุคโมระยะหรือยุคพระเจ้าอโศกการก่อสร้างที่เก่ากว่านี้ไม่มีปรากฏที่ศูนย์กลางของห้องกลางสุดพบแผ่นศิลาขนาด 5x5 นิ้วเมื่อ4กุมภาพันธ์2539นักสำรวจเชื่อกันว่าเป็นหลักฐานสำคัญสมัยพระเจ้าอโศกชิ้นหนึ่งที่ทรงสร้างไว้เป็นการยืนยันว่าพระกุมารเสด็จพระราชดำเนินได้7ก้าววัดนานาชาติการจัดสรรลุมพินีเป็นสถานแห่งการระลึกถึงพระพุทธศาสนาที่พระพุทธองค์ทรงสถาปนาขึ้นไว้ได้ 2,500 ปีนั้นประเทศต่างๆได้สร้างศาสนสถานไว้ในอุทยานลุมพินีวันโดยมีวัดเนปาลตั้งอยู่หน้าสวนลุมพินีวันไฟสันติภาพเป็นจุดเริ่มเข้าเขตวัดนานาชาติห่างจากสวนลุมพินีวัน500เมตรโดยมีคลองน้ำที่ขุดขึ้นเพื่อแสดงเขตแดนฝั่งตะวันออกเป็นสายเถรวาทฝั่งตะวันตกเป็นวัดสายมหายานอ
วัดไทยลุมพินีตั้งอยู่ไม่ไกลนักจากที่ประสูติของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประมาณ 1.5 กิโลเมตรเท่านั้นถ้าเดินด้วยเท้าไปตามถนนลูกรังใช้เวลาเพียง20นาทีก็ถึงวัดได้หรือนำรถบัสแสวงบุญเข้าไปถึงได้อย่างสบายวัดนี้สร้างขึ้นตามศรัทธาของชาวพุทธแห่งประเทศไทยโดยมีรัฐบาลแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้การสนับสนุนงบประมาณแผ่นดินเป็นการต่อเนื่องได้ทำสัญญาเช่าที่ดินจากรัฐบาลเนปาล2แปลงรวมพื้นที่13ไร่เศษมีระยะเวลาเช่าถึง99ปีเพื่อบูชาพระคุณของพระพุทธศาสนาและร่วมเฉลิมฉลองในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ50ปีความคิดริเริ่มในการสร้างวัดไทยลุมพินีแห่งนี้เกิดขึ้นตามหลักฐานในพระไตรปิฎกซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงสังเวชนียสถาน4แห่งคือสถานที่พระตถาคตประสูติตรัสรู้แสดงธรรมจักรและเสด็จดับขันธปรินิพานสังเวชนียสถานอันเป็นที่สำคัญแห่งแรกของพระพุทธศาสนาก็คือลุมพินีสถานแห่งนี้การที่จะสร้างวัดไทยขึ้นรัฐบาลพิจารณาเห็นว่าในทุกๆปีพุทธศาสนิกชนชาวไทยจาริกมาแสวงบุญนมัสการสังเวชนียสถานแห่งนี้เป็นจำนวนมากแต่ยังไม่มีศาสนสถานของไทยที่แสดงเอกลักษณ์และวัฒนธรรมของตนไว้เป็นที่พักพิงเพื่อส่งเสริมพลังทางจิตดังประเทศที่นับถือพุทธศาสนาอื่นๆได้ดำเนินการก่อสร้างศาสนสถานของตนดังปรากฏอยู่แล้วการก่อสร้างเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่15ธันวาคมพุทธศักราช2535เห็นชอบในหลักการอนุมัติให้จัดสร้างวัดไทยลุมพินีได้โดยใช้เงินงบประมาณแผ่นดินและให้กระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการก่อสร้างให้เป็นไปตามเป้าหมายคือส่งเสริมเผยแผ่พุทธศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมไทยตามข้อตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลเนปาลในโครงการพัฒนาลุมพินีสถานให้เป็นศูนย์กลางเผยแผ่และสืบสานงานพุทธศาสนาต่อไปพร้อมกับได้นำเสนอต่อมหาเถรสมาคมและมีมติเห็นชอบต่อการก่อสร้างวัดไทยที่ลุมพินีเมื่อวันที่20กรกฎาคมพุทธศักราช2535ในการต่อมามหาเถรสมาคมได้แต่งตั้งคณะกรรมการก่อสร้างวัดไทยที่ลุมพินีตามคำสั่งที่4/2536โดยมีสมเด็จพระสังฆราชเป็นองค์ประธานกรรมการอุปถัมภ์และคณะกรรมการมหาเถรสมาคมจำนวน20รูปมีหน้าที่อำนวยการให้ความอุปถัมภ์และให้คำปรึกษาแก่คณะกรรมการก่อสร้างวัดไทยที่ลุมพินีปฐมฤกษ์ได้เริ่มขึ้นในปี2538โดยสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จมาประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่19พฤศจิกายนพุทธศักราช2538มีรัฐมนตรีเอกอัครราชทูตผู้แทนกรมการศาสนากรรมการพัฒนาลุมพินีวันและพุทธบริษัทชาวไทยเนปาลมาร่วมในพิธีเป็นจำนวนมากการประชุมมหาเถรสมาคมครั้งที่28/2542มีมติเห็นชอบให้วัดไทยพุทธคยาเป็นผู้จัดส่งพระธรรมทูตไปช่วยดูแลงานก่อสร้างที่วัดไทยในลุมพินีโดยพระเทพโพธิวิเทศทองยอดในฐานะหัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศอินเดียได้มอบให้พระราชรัตนรังสีวีรยุทธพระธรรมทูตวัดไทยพุทธคยาเป็นหัวหน้าคณะเดินทางมาเป็นผู้ดูแลงานก่อสร้างพร้อมด้วยคณะทำงานจากวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชอีก5รูปตั้งแต่วันที่3กุมภาพันธ์2542จากนั้นได้มีพระธรรมทูตที่ผ่านการอบรมจากโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมาประจำอยู่ปีละ8รูปเป็นอย่างน้อยพร้อมกับพระเนนชาวเนปาลอีกด้วยวัดไทยลุมพินีขณะนี้
ได้ก่อสร้างถาวรวัตถุตามงบประมาณจากรัฐบาลและทุนทรัพย์ที่ผู้ศรัทธาร่วมกันบริจาคสมทบโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นผู้ดำเนินการจนขณะนี้ปรากฏมีกุฏิทรงไทย4หลังพระอุโบสถจตุรมุขที่ออกแบบโดยศิลปินแห่งชาติและราชบัณฑิตด็อกเตอร์พินโยสุวรรณคีรีอาคารหอฉันโรงทานนำทองที่พักผู้แสวงบุญอาคารอเนกประสงค์กุฏิรับรองพระมหาเถระอาคารรับรองบุคคลสำคัญจากนั้นยังกำลังจะดำเนินการสร้างพระประธานบุษบกกุฏิกรรมฐานอนุสรณ์สมเด็จพระราชาคณะและมหาเถรสมาคมจำนวน22หลังหอไตรกลางน้ำวิหารจตุรทิศมหาเจดีย์9ยอดพร้อมด้วยประติมากรรมพระพุทธมารดาพระพุทธเจ้าปางประสูติจิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถควบคู่กับงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาในแถบหิมวันตประเทศวัดนี้รัฐบาลไทยเป็นเจ้าภาพใหญ่แต่ก็ยังเปิดโอกาสให้ผู้ศรัทธาฝ่ายกุศลทั้งหลายทำบุญร่วมกันได้จะรับเป็นเจ้าภาพตามรายการหรือตามกำลังศรัทธาก็ได้สำหรับผู้ไปแสวงบุญหรือไปท่องเที่ยวเนปาลจะแวะไปเยี่ยมหรือพักแรมคืนก็ได้แม้ขณะนี้ยังไม่มีความพร้อมเต็มร้อยก็ตามแต่ก็พอมีความสะดวกเกี่ยวกับอาหารที่พักตามมีตามได้หรือผู้จะไปปฏิบัติธรรมไหว้พระสวดมนต์ณสถานที่พระพุทธเจ้าประสูติและไปถือศีลระหว่างพรรษาก็ได้โปรดติดต่อไปที่วัดโดยตรงหรือสอบถามรายละเอียดได้ที่สถานทูตไทยและสำนักงานของบริษัทการบินไทยจำกัดณกรุงกัตมันดุได้ตลอดเวลาวัดไทยลูมินีจึงเกิดขึ้นมาด้วยแรงศรัทธาของพุทธบริษัทชาวไทยโดยมีรัฐบาลไทยเป็นผู้เริ่มต้นและให้การสนับสนุนมอบหมายงานการดูแลให้กับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติภายใต้การกำกับดูแลของมหาเถรสมาคมวัดนี้สร้างขึ้นด้วยงบประมาณแผ่นดินญาติโยมทั้งหลายที่เสียภาษีอากรให้กับประเทศชาติให้กับบ้านเมืองก็เท่ากับท่านเป็นเจ้าของวัดไทยลุมพินีด้วยเมื่อวัดไทยลุมพินีสร้างมีที่พักสงฆ์มีหอฉันมหาเถรสมาคมก็มอบหมายให้กับสำนักงานผู้กำกับดูแลพระธรรมทูตสายต่างประเทศพิจารณาและสั่งการมอบหมายไปให้หัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศอินเดียจัดพระสงฆ์ไปประจำเป็นพระธรรมทูตตั้งแต่ปีพ.ศ. 2542เป็นต้นมาวัดไทยลุมพินีจึงได้ขยับขยายให้มีศาสนสถานมีโบสถ์มีกุฏิมีอาคารรับรองมีห้องครัวมีที่ปฏิบัติธรรม
ทั้งนี้ก็ด้วยศรัทธาของญาติโยมทั้งหลายเดินทางไปสู่สถานที่เกิดสถานที่ประสูติก็เกิดศรัทธาร่วมกันสร้างวัดไทยลุมพินีวันจนปรากฏเห็นความสง่างามณปัจจุบันนี้งานชุมชนสัมพันธ์นับว่าเป็นหน้าที่หลักของพระธรรมทูตที่จะต้องทำควบคู่ไปกับงานเผยแผ่มีหน่วยงานราชการหมู่บ้านชุมชนมานิมนต์ไปร่วมงานต่างๆงานกิจนิมนต์ฉลองศรัทธามีชาวพุทธเนปาลผู้ศรัทธาได้มาอาราธนาพระสงฆ์ไปฉลองศรัทธาตามหมู่บ้านที่จัดงานเช่นงานทำบุญวันเกิดงานขึ้นบ้านใหม่งานแต่งงานเป็นต้นนครหลวงของสากะชนบทคือกรุงกบิลพัสดุ์ในอดีตนั้นเป็นผืนดินที่ให้เกิดข้าวงามทั้งกษัตริย์ก็เป็นผู้ชำนาญการเกษตรกสิกรรมการทำนาจึงเป็นอาชีพหลักและทรงเกียรติที่เหล่าราชวงศ์แห่งกบิลพัสดุ์จะต้องสืบทอดดังคราวจรดพระนางคันเหล่าราชนิกูลใหญ่น้อยต้องลงพระลานหลวงจับคันไถด้วยหัตถ์ของกษัตริย์ทุกพระองค์นครกบิลพัสดุ์แห่งสักกะชนบทในปัจจุบันเรียกว่าตีลารโกฏจากลุมพินีไปทางทิศใต้ประมาณ27กิโลเมตรยังเหลือเพียงซากอิฐหักกากปูนของโบราณสถานที่รัฐบาลเนปาลรักษาไว้เป็นประวัติศาสตร์เท่านั้นแต่ยังคงให้เห็นร่องรอยอดีตตามเขตพระราชวังที่ประทับของพระเจ้าสุทโธทนะทำให้หวนระลึกถึงพระมหาบุรุษเจ้าฟ้าชายสิทธัตถะที่เคยประทับในที่แห่งนี้นานถึง29พรรษาก่อนที่จะพบเทวทูตทั้ง4อันเป็นมูลเหตุให้สละพระราชฐานแห่งนี้ออกบรรพชาเพื่อมุ่งประโยชน์ของมหาชนประตูทิศตะวันตกเป็นทางเข้าออกของหมู่มุขอมาตย์และข้าราชบริพารซึ่งมีแม่น้ำขันทักอยู่ไม่ห่างไกลบริเวณนอกรั้วลวดหนามที่ล้อมไว้เป็นบ้านเรือนผู้อยู่อาศัยและสำนักงานขนาดย่อมพอเป็นที่หลบร้อนเข้าห้องน้ำของนักท่องเที่ยวได้บริเวณนี้ตามคำบอกเล่าเชื่อกันว่าเป็นตำหนักสิทธัตถะราชกุมารที่พระเจ้าสุทโธทนะรับสั่งให้สร้างขึ้นเป็นที่อยู่ของพระกุมารเรียกว่าปราสาทสามฤดูมองดูด้วยตาเปล่าจะเห็นเป็นสัดส่วนอิฐที่เรียงขึ้นมาทำให้เห็นภาพที่ปรากฏชัดขึ้นในความปรารถนาของพระพุทธบิดาที่ประสงค์จะให้พระกุมารครองราชสมบัติและดำรงไว้ซึ่งความเป็นจักรพรรดิตามคำทำนายของพราหมณาจารย์เพื่อให้พระกุมารออกห่างจากความคิดที่จะออกบวชกองอิฐเรียงขึ้นเป็นชั้นขนาดเพียงเอวมีช่องขั้นกลางระหว่างอิฐนั้นป้ายของกองโบราณเขียนไว้ว่า
เป็นประตูพระราชวังที่พระพุทธเจ้าเสด็จออกบวชกำแพงนับว่าสร้างไว้หนามากประมาณได้5เมตรทำให้นึกถึงที่คัมภีร์ลลิตวิสตรากล่าวถึงกำแพงเมืองกบิลพัสดุ์ด้านตะวันออกสูงถึง18ศอกมีประตู2บานใหญ่แต่ละบานใช้คน 1,000 คนจึงจะเปิดออกได้หากออกไปทางทิศเหนือจะมีฐานสถูปใหญ่คือสถูปพระพุทธมารดากับสถูปพระพุทธบิดาหลังจากตรัสรู้พรรษาที่4พระพุทธบิดาได้บรรลุอรหัตผลและนิพพานพระพุทธองค์ได้ถวายพระเพลิงศพพระบิดาณจิตกาธานใกล้กับพระมารดาวัดนิโครธารามบริเวณแห่งนี้ในอดีตเคยเป็นพระอารามหลวงของชาวสักยะแห่งกรุงกบิลพัสดุ์ในปัจจุบันเรียกตามภาษาถิ่นว่ากุดานมีสถูปขนาดใหญ่ฐานโดยรอบนับว่าสมบูรณ์มากเมื่อเทียบกับสถูปในบริเวณเดียวกันนี้ในครั้งพุทธกาลเป็นสถานที่ที่พระปรยุรญาตสร้างขึ้นเพื่อถวายการรับรองการเสด็จกลับนครกบิลพัสดุ์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่ให้การบรรพชาแก่พระราหุลพระนันทะและแสดงธรรมในพระสูตรสำคัญจำนวนมากปัจจุบันกองโบราณสถานได้รักษาไว้ให้เห็นถึงมหาวิหารที่ปรากฏในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาอย่างดียิ่งพระพุทธเจ้าเสด็จกลับกรุงกบิลพัสดุ์เป็นครั้งแรกมีสาวกตามเสด็จ 20,000 รูปพระการุทายีแห่งสักยะนำทางเสด็จได้ประทับแรมที่นิโครธารามซึ่งเป็นสวนอยู่ใกล้เมืองทรงแสดงเวสสันดรชาดกกินรีชาดกมหาธรรมปาลชาดกอย่างพระเจ้าสุทโธทนะให้สำเร็จเป็นพระอนาคามีพระพุทธเจ้าเสด็จยังพระนครกบิลพัสดุ์หลายครั้งยังให้ชาวกบิลพัสดุ์จำนวนหมื่นได้บวชในพระพุทธศาสนานอกจากนี้ยังเสด็จมากบิลพัสดุ์เพื่อป้องกันการลุกรานของพระเจ้าวิฑูฑฒะ3ครั้งอดีตพุทธประสูติหมู่บ้านโกติฮาวาเดินทางจากวัดนิโครธารามหรือปัจจุบันเรียกว่ากุดานไปเพียง2กิโลเมตรเศษสถานที่แห่งนี้ถ้าจะนับจากกบิลพัสดุ์ก็อยู่ประมาณ7กิโลเมตรเมื่อไปถึงจะเห็นรั้วลวดหนามกั้นไว้ในบริเวณนั้นมีเสาหินตั้งอยู่ยังอยู่ในระหว่างการขุดค้นยังไม่เรียบร้อยดีฤดูฝนน้ำขังนองจะเห็นเสาหินเหมือนโผล่ขึ้นกลางสระบริเวณโดยรอบมีกองอิฐและฐานที่ตั้งของอารามในสมัยโบราณที่แห่งนี้ชื่อกันเป็นจริงเป็นจังว่าเป็นที่ประสูติของพระพุทธเจ้าในอดีตนามว่ากกุฏฑสันทะสถานที่แห่งนี้ยังไม่เป็นที่หมายตาของนักเดินทางแสวงบุญเท่าไหร่นักเดินทางจากเมืองกบิลพัสดุ์ไปทางตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ8กิโลเมตรหรือนับจากลุมพินีไปประมาณ31กิโลเมตรจะมีเสาหินพระเจ้าอโศกมหาราชแห่งที่2รองจากลุมพินีที่แห่งนี้เรียกว่านิคลิฮาวาตั้งอยู่ใกล้สระน้ำใหญ่ของหมู่บ้านนิคลิสากาในบริเวณนั้นเป็นที่สำคัญทางประวัติศาสตร์แห่งหนึ่งในทางพระพุทธศาสนาที่พระเจ้าอโศกทรงมีพระประสงค์จะให้อนุชนได้สืบสานถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นในที่แห่งนี้มีเสาหินขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากับที่ลุมพินี2ท่อนที่นอนระนาบพื้นเป็นท่อนยาวอีกท่อนหนึ่งยังฝังอยู่ในดินมีอักขระอักษรโบราณจารึกไว้ตามคำบอกเท่าที่ชาวพุทธเนปาลเชื่อกันว่าเป็นที่ประสูติของพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆในอดีตหนึ่งในจำนวนนั้นเชื่อกันว่า
พระโกนาคัมมนะพระพุทธเจ้าประสูติที่ตรงนี้และได้บันทึกหลวงจีนถังซัมจั๋งยังเน้นหนักให้ชัดเจนขึ้นอีกว่านอกจากจะเป็นที่ประสูติแล้วยังเป็นที่ตรัสรู้และที่พบกับพระบิดาของพระพุทธเจ้าโกนาคัมมนะอีกด้วยนครเทวทหะที่มีมาแต่โบราณนั้นเดี๋ยวนี้ชื่อก็ยังคงเรียกว่าเทวทหะไม่เปลี่ยนแปลงเทวทหะนามนี้ชาวพุทธรู้กันมานานแล้วว่าเป็นเมืองพุทธมารดาแต่เมื่อผ่านหลังพุทธกาลไปชื่อเมืองเทวทหะก็ค่อยๆเลือนลางจากหน้าประวัติศาสตร์จะปรากฏแต่เพียงหลักฐานทางโบราณคดีจากซากเมืองโบราณที่พังทลายจมอยู่ใต้ดินต้นไม้ขึ้นปกคลุมจนกลายเป็นป่ารกบางแห่งชาวบ้านก็ใช้เป็นที่ดินทำสวนทำนาแต่ยังมีซากปรักหักพังของกำแพงเมืองประตูปราสาทราชฐานและอารามมีเทวรูปเก่าๆมองจากร่องน้ำตัดเนินดินลงไปจะพบก้อนหินสลักโบราณใหญ่ๆซึ่งจมอยู่เป็นศตวรรษมาแล้วบริเวณเนินดินจะเห็นว่าระดับดินสูงกว่าที่อื่นๆมีบ้านเรือนที่คนอาศัยอยู่เป็นหลังๆในที่โล่งแจ้งมีเทวาลัยอยู่สองแห่งชาวบ้านเรียกกันว่าบาริมัยเป็นวิหารที่อยู่ของพระนางสิริมหามายาเทวีกับวิหารที่อยู่ไม่ไกลกันนักเรียกว่ากัญญาไมยเป็นที่บูชาพระแม่ประชาบดีทั้งสองแห่งในวันนักขัตฤกษ์จะมีงานประเพณีเพื่อน้อมระลึกถึงสองราชินีแห่งเทวทหานครผู้นำกิตติคุณมาสู่โกริยวงศ์ให้เกรียงไกรในครั้งนั้นเป็นประจำทุกปีในวิหารทั้งสองแห่งมีลักษณะคล้ายๆกันคือข้างในมีก้อนหินตั้งบ้างนอนบ้างบางชิ้นเป็นเทวรูปสีดำมีฝุ่นสีแดงทับทาและอาบด้วยน้ำมันติดอยู่ตามองค์มีดอกไม้ข้าวตอกสีขาวเข้าใจว่าคงเป็นเครื่องบูชาที่ชาวบ้านพากันมากราบไหว แม่น้ำโรฮินีสายน้ำแห่งความปรองดองที่พระพุทธองค์เสด็จมาโปรดคราวเมื่อพระญาติฝ่ายเทวทหะกับกบิลพัทก่อศึกชิงน้ำโรฮินีเข้าเขตนาของตนและพระอนนท์พุทธอนุชาเมื่อจักรนิพพานได้มาอธิษฐานให้อธิธาตุแยกออกเป็นสองส่วนคือส่วนหนึ่งให้ตกเป็นของพระญาติฝ่ายโกริยะส่วนหนึ่งให้ตกในส่วนพื้นดินของพระญาติฝ่ายสักยวงศ์โดยอาศัยฝั่งแม่น้ำโรฮินีนี้เป็นที่นิพพานอีกด้วยพระอานนท์นิพพานเมื่ออายุได้120ปีหลังพุทธปรินิพพาน40ปีมีเรื่องเล่าว่าท่านนิพพานกลางอากาศซึ่งอยู่ระหว่างเมืองกบิลพัสดุ์และเมืองเทวทหะโดยเข้าเตโชสมาบัติอธิษฐานจิตให้เกิดไฟลุกไหม้ร่างกายของท่านแล้วกระดูกแบ่งออกเป็นสองส่วนส่วนหนึ่งไปตกที่เมืองกบิลพัสดุ์อีกส่วนหนึ่งไปตกที่เมืองเทวทหะThank you.
รามคามสถูปปัจจุบันตั้งอยู่ใกล้หมู่บ้านอุเชนีในอำเภอนาวาลปารสีหลวงจีนถังสำจั๋งเล่าว่าพระเจ้าอโศกมหาราชนั้นเคยเสด็จมาถึงรามคามด้วยพระองค์เองพร้อมกับเตรียมขุดค้นองค์พระสถูปเพื่อจะนำพระบรมสารีริกธาตุกลับไปที่เมืองไวสาลีดังที่เคยปฏิบัติมาแล้วทั้ง7แห่งพอจะเริ่มการขุดค้นก็มีพญานาคเกล็ดสีขาวเหมือนเงินซึ่งเฝ้าสถูปอยู่ได้แปลงร่างเป็นพราหมณ์มาขอร้องพระองค์ว่าอย่าได้ขุดหรือทำลายสถูปนี้เลยเพราะมีพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตของนาคในทุกวันพุธหมู่บริวารนาคทั้งหลายได้นำเครื่องหอมดอกไม้มาสักการะทั้งได้แสดงตนเป็นผู้อารักขาดูแลพระบรมสารีริกธาตุแห่งนี้ด้วยดีพร้อมกับขอให้พระเจ้าอโศกได้อุปถัมภ์พระพุทธศาสนาในแถบหิมวันตประเทศนี้ให้รุ่งเรืองเหมือนที่อื่นๆการทูลขอของเหล่านาคทั้งหลายพระเจ้าอโศกทรงพอพระทัยรามคามสถูปแห่งนี้ที่ยังมีผู้ศรัทธาเลื่อมใสต่อศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและยังได้สักการะบูชาพระบรมสารีริกธาตุโดยไม่ได้ขาดทรงมีพระบรมราชโองการให้ละเว้นการขุดค้นณสถานที่แห่งนี้พร้อมกับบูรณะพระสถูปให้แข็งแรงขึ้นและมิได้แตะต้องพระบรมสารีริกธาตุณรามคามสถูปเลยจากนั้นได้เสด็จไปยังสถูปทั้ง7แห่งทำการขุดค้นแล้วสร้างเพิ่มอีก84,000องค์